รวมไทยคิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาการเมืองและประเทศต้องมีการแก้ไขเราจะแข่งไปในเรื่องต่างๆสามนี้เรื่องที่หนึ่งครับเรามองปัญหาของการเมืองไทยว่ามันเป็นวังวนเดี๋ยวมีการเลือกตั้งเดี๋ยวก็มีการรัฐประหารมีการล้มรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งใหม่รัฐประหารใหม่91ปีของสังคมไทยเนี่ยประกอบด้วยการรัฐประหารถึง13ครั้งนะครับเป็นการเสียโอกาสประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนะครับและทุกครั้งที่รัฐประหารเนี่ยก็จะฉีกรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ร่างกฎหมายกันใหม่ร่างกันใหม่เลือกตั้งกันใหม่วนเวียนแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดหลายคนบอกว่าทำไมล่ะครับการรัฐประหารจึงไม่กลายเป็นความผิดก็ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นก็บอกว่าเขาฉีกรัฐธรรมนูญทุกอย่างกันแล้วกันไปก็ร่างใหม่ก็นิรโทษกลับแต่วิธีการคิดของพรรคเสรีรวมไทยในเรื่องนี้คือเราจะแก้ประมวลกฎหมายอาญานะครับแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา13นะครับมาตรา13นั้นเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐไทยในราชอาณาจักรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาตรา113อยู่ในกฎหมายอาญานะครับมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่มีกฎหมายอาญาเขียนไว้ว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือผู้เขียนว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นความผิดฐานกบฏต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับแต่ทุกครั้งก็จะเหมือนกับว่าเอาละพอมีรัฐประหารก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในมาตราสุดท้ายของรัฐมนตรีจะบอกว่านิรโทษกรรมให้ความผิดต่างๆไม่เป็นความผิดแต่เราขอแก้มาตรา113ของพรบของประมวลกฎหมายอาญาครับให้เพิ่มข้อความว่าการรัฐประหารนั้นเป็นความผิดที่ไม่มีอายุความและไม่สามารถนิรโทษกรรมได้นี่คือข้อความที่ขอเพิ่มเข้าไปในมาตรา113แก้ประมวลกฎหมายอาญาเอาละถ้าเช่นนั้นวันหนึ่งข้างหน้ามีฐานรัฐประหารขึ้นมาล้มรัฐธรรมนูญกฎหมายอาญาอยู่ท่านก็ต้องใช้อำนาจของคณะรัฐประหารในการที่จะไปแก้ประมวลกฎหมายอีกรอบหนึ่งและเมื่อใดก็ตามถ้าพ้นจากตำแหน่งนะครับฝ่ายการเมืองก็จะขอแก้กลับในเรื่องนี้และเมื่อแก้กลับในเรื่องนี้แปลว่าอะไรครับอายุความยังคงอยู่นะครับและไม่มีนิรโทษกรรมก็แปลว่าเราก็จะดำเนินการในการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับกับคนที่ทำรัฐประหารโทษประหารชีวิตโทษจำคุกตลอดชีวิตยังคงอยู่นี่จะเป็นการตัดและวงจรของการปกครอง